ทีนี้มาเป็นหูเป็นตาช่วยกันจับโจรกันหน่อยครับวงจรปิดเผยภาพชัดคนร้ายขับรถโชเล่แอบย่องมาขโมยเหล็กตะแกรงรองรถขึ้นบ้านกลางดึกครับนี่นะครับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดความยาวเกือบ1นาทีเผยภาพชัดคนร้าย2คนครับใช้รถจักรยานยนต์โชเล่แอบย่องมาขโมยเหล็กตะแกรงรองรถขึ้นบ้านที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่24ถนนภูมาชีพซอย2ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาเที่ยงคืนในเขตเทศบาลนครยะลาขณะที่ทางเทศบาลนครยะลาขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาหากพบเห็นการขโมยฝาท่อตะแกรงเหล็กสายไฟหรือมีภาพจากกล้องวงจรปิดช่วยส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมเพราะเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมที่มาจากเงินภาษีของพี่น้องชาวยะลาครับ